งวดแรกเราชนะ21พฤษภาคมนี้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ2,000บาทสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่รัฐขยายเวลาจ่ายเยียวยาให้คนละ2,000บาทนะคะแต่ก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะครม.มีมติเห็นชอบขยายโครงการเราชนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564พร้อมเพิ่มเงินเราชนะเข้าบัตรให้อีก 2,000 บาทโดยแบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1,000 บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินเราชนะ 2,000 บาทไหมนะคะได้รับสิทธิ์เราชนะแน่นอนนะคะ 13.65 ล้านคนคนละ 2,000 บาทแบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1,000 บาทไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะเงินเราชนะจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนนะคะมาฟังกันเลยค่ะก็คือต้องรอคณะรัฐมนตรีประชุมและประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะในวันที่11พฤษภาคม2564เงินเราชนะจะได้วันไหนนะคะสายข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าพร้อมเพิ่มเงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะงวดแรกคือวันที่21พฤษภาคม2564นะคะ 1,000 บาทงวดที่2โอนให้วันที่28พฤษภาคม2564 1,000 บาทนะคะสิทธิ์เราชนะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ที่ไหนบ้างนะคะก็คือมี4ร้านค้าที่รับชำระโครงการเราชนะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ 1. ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะคะ 2. ร้านถุงเงินธงฟ้าร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปถุงเงินค่ะ 3. ร้านค้าคนละครึ่งนะคะ 4. ร้านค้าเราชนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ